มาดูการหลอกลวงผ่านออนไลน์กันนะครับคราวนี้ผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนออมทองครับผ่านทางแอปหนึ่งใน Facebook นะครับเป็นเพจหนึ่งเลยมีการรวมตัวกันไปร้องที่ตำรวจกองปราบให้ติดตามตัวเจ้าของเพจมาดำเนินคดีหลังสูญเงินเนี่ยเขาบอกรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า300ล้านบาททีเดียวครับหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านัทประภาในฐานะของเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนนะครับก่อนที่นัทประภาเนี่ยเขาจะลาออกไปแล้วก็ไปเปิดเพจ Facebook นะครับในเพจหนึ่งเนี่ยเชิญชวนให้คนมาลงทุนออมทองตัวเองเนี่ยติดตามเพจนี้มาประมาณปีหนึ่งก็เห็นว่ามีการโพสต์ทั้งสตอรี่มีสลิปในการโอนเงินให้กับผู้ลงทุนทุกๆวันเนี่ยนะครับเลยหลงเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนจริงที่สำคัญผลตอบแทนที่ได้เนี่ยสูงด้วยนะครับอย่างเช่นว่าครั้งแรกที่ตัดสินใจออมเนี่ยออมทองเป็นเงิน5บาทก็คือทอง5บาทนั่นเองหรือว่าเป็นเงินกว่า 150,000 บาทจากนั้นเนี่ยพอออมไปปุ๊บทางเพจก็โอนเงินต้นกลับคืนมาพร้อมกับกำไรอีกรวมแล้วคือ 170,000 บาทเห็นไหมครับว่า 20,000 บาทเลยนะกำไรด้วยความรวดเร็วนะครับต่อมามีการจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือผู้เสียหายก็เลยไปลงทุนอีกเรื่อยๆจนครั้งล่าสุดเนี่ยลงทุนไป10บาททองคำนะครับหรือว่าเป็นเงินกว่า 300,000 บาทจนเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาทางเพจได้โพสต์นะครับว่าจะปิดปรับปรุงบ้านก็คือปิดปรับปรุงในส่วนของอาจจะเป็นระบบต่างๆเนี่ยนะครับในวันที่1กรกฎาคมจึงขอเลื่อนวันโอนเงินแต่พอถึงวันถัดมาก็ปิดเฟซอีกไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังมีการเปิดไลน์ชวนสมาชิกร่วมลงทุนอีกหลายกลุ่มบางคนได้ข้อเสนอให้ไปรับทองที่ร้านอ้างว่าติดต่อร้านทองเอาไว้แล้วแต่พอไปถึงก็ปรากฏว่าทางร้านไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยเขาแจ้งความไว้แล้วขณะที่บางส่วนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีผู้เสียหายรวมกันกว่า180คนครับและมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทวันนี้เลยมีการรวมตัวกันมาร้องที่กองปราบเพื่อขอให้ตำรวจนั้นเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วไปฟังบางส่วนของผู้เสียหายพูดถึงเรื่องนี้กันครับก็คือพอได้มาแล้วเราก็ลงไปเรื่อยๆค่ะลงไปแล้วก็14ถึง16วันค่ะก็จะเริ่มได้กลับมาแต่ก็คือโอนยอดเต็มเลยนะคะแล้วเราก็ลงไปใหม่ค่ะแต่ว่ารอบที่2หนูลงแค่บาทเดียวค่ะแล้วก็เพราะนั้นต้องใช้เงินค่ะก็เลยลงไปแค่บาทเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือสมทบไปเรื่อยๆค่ะสมทบไปเรื่อยๆจนปลายเดือนพฤษภาค่ะก็คือลงแค่ทุกวันค่ะจนมันเป็น10บาทประมาณวันที่25พี่เขาอะค่ะคือเขาโพสต์ Facebook ค่ะเป็นสตอรี่นะคะว่าจะมีการปรับปรุงหลังบ้านแล้วก็จะเลื่อนวันรับออกไปค่ะแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบภายหลังก็คือวันที่1กรกฎาคมจะเริ่มปรับปรุงหลังบ้านแล้วก็จะแจ้งวันรับให้ทราบภายหลังค่ะแต่วันนั้นนะคะณวันนั้นก็คือยังเปิดให้พวกเราลงทุนกันปกติค่ะใช่เปิดรับปกติค่ะพอวันที่26ก็คือปิดเฟซไปเลยค่ะ